วัสดีค่ะฟูกัสค่ะแล้วก็พี่ฟิล์มแล้วก็พ่อนะคะวันนี้นะคะเราจะจะมาเล่นแมปอะไรกันคะพ่อฟิจิตทอยอัพบีวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นแมปป๊อปอิทกันอีกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนโอ้คือแบบว่าป๊อปอิทนะคะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้แล้วดูสิคะทุกคนหลากสีแบบเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนคลิปวันนี้นะคะทุกคนยาวแน่นะคะเพราะมีชั้นบนเพิ่มด้วยนะคะทุกคนใช่ครับมาดูสิพี่พิมคะครับผมโฟกัสว่าเรามาแข่งกันไหมก็ได้ครับก็ได้เสมอครับคือต้องบอกก่อนว่า2คนนี้ก็ยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะใช่ค่ะคือยังไม่มีใครได้ฝึกแมปนี้เลยนะพี่พิมใช่ค่ะแล้วคลิปที่แล้วนะครับผมแข่งกับน้องผมแพ้ตอกผมโลกมากเลยฮะพี่เฟมกระโดดโดนไปซะโฟกัสไม่นะถึงแล้วโฟกัสถึงแล้วเศร้ามากเลยผมแบบพี่เฟมเอาอย่างนี้ไหมสมมุติว่าเราแข่งชั้น1เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวชั้น2อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มกันใหม่จะดีเอาไว้เดี๋ยวก็ไปแล้วเราจะรู้ได้ไงครับนี่ไงคะน่าจะมีบันไดอยู่ฝั่งนู้นนะใช่ไหมอ๋อคือทุกบันไดอย่างงี้เราก็จะหยุดเงี้ยใช่ค่ะถ้าเกิดพี่พิมสมมติว่าขึ้นไปข้างบนแล้วหยุดก่อนนะแล้วค่อยเอาใหม่โอเคมาคะแนนคือแต่ละชั้นใครชนะชั้นนี้ก็แต้มไปถ้าเกิดถือว่าโฟกัสถ้าเกิดโฟกัสแพ้ชั้นนี้แล้วโฟกัสชนะอีก3ชั้นคือโฟกัสชนะโอเคมาทุกคนเข้าใจไหมครับแข่งกันเดี๋ยววันนี้นะคะโฟกัสมาพร้อมกับทีมคิตตี้สดใสนะคะทุกคนเฮ้ยพี่พิมดูคนนี้ดิทรงผมเหมือนโฟกัสเลยเห็นไหมนี่โฟกัสบอกว่าเป็นคนสร้างใช่ไหมครับใช่ค่ะสร้างแบบใช่มาทุกคนพร้อมแล้วค่ะพี่พิมพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่คือแบบนี้นะคะเบียดกันไม่ได้นะคะถ้าเกิดเบียดกันนี่คือตกนะคะทุกคนใช่หรอใช่อุ้ยเออมาพร้อมมาวันนี้เช็คพอร์ตตรงนี้กันพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะพี่พิมพี่พิมอย่าเบียดโฟกัสนะคะไม่เบียด3 2 1ไปก็ออกก่อนกันอยู่ดีนะเรามาดูกันนะครับว่าเบียดก็ไม่ได้เบียดมันก็ไม่ได้เบียดจะดูดิว่าสามารถได้จะชนะพี่เบียดเบียดหัวโฟกัสได้พ่อตอนนี้มีตัวแตกแล้วนะครับเฮ้ยพี่พิมตกหลังนานะครับเรามาดูว่าโฟกัสจะพลาดตอนไหนนะครับพี่พิมตอนนี้พี่พิมจะสามารถตามโฟกัสทันไหมนะครับมาแล้วครับมาแล้วพี่พิมโอ้ยกันเปลี่ยนอีกแล้วพี่พิมตกเหรอโอ้โหทำไมเราถึงไม่ชนะกันนะตอนนี้เราจะถึงชั้นหนึ่งหรือไม่จบที่ชั้นหนึ่งได้หรือไม่โฟกัสจะนำพี่พิมหรือไม่เฮ้ยตอนนี้เป็นจังหวะของพี่ฟิล์มที่จะเร่งแซงนะครับไปแล้วครับเฉียดฉิวกันพี่ฟิล์มล่วงไปแล้วครับก็ล่วงไปแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ยากจริงทุกคนจะถึงยากไหมยากโอ้ยนี่คือแบบว่ากระโดดพิสูจน์แล้วเพราะว่ามีกรอบเฟรมดันหัวอยู่พี่ต้องขึ้นไปข้างบนนี่เฮ้ยขึ้นได้ไงอ่ะตอนนี้พี่ฟิล์มขึ้นไปได้ยังไงกำลังหาทางรอดจากจุดพอยต์นั่งอยู่นะโฟกัสก็เดินมาเรื่อยๆครับโอ้ยอมแพ้เลยอ่ะพี่ฟิล์มต้องไปตรงอันนึงก่อนนะพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มแบบว่าค่อยแบบปีนแบบว่าเอ้ยพี่ฟิล์มโฟกัสไม่รอแล้วกันนะโฟกัสไปก่อนนะพี่ฟิล์มเดี๋ยวโฟกัสไปรอชั้นบนนะพี่ฟิล์มเจอกันชั้น2ตอนนี้รู้สึกว่าโฟกัสจะนำโด่งนะครับเนื่องจากพี่พิมติดปัญหาในการกระโดดข้ามกรอบเฟรมเฮ้ยสวยพ่อเฮ้ยพ่อแตงโมเฮ้ยกระชิวเนี่ยตอนนี้เราก็เจอป๊อปอิดอยู่นะแล้วก็มาเจอแตงโมทุกคนอุ่นเลยยังไม่ผ่านเลยทุกคนทุกคนพี่พิมอาจจะแซงโฟกัสก็ได้นะชั้น2อ่ะเราต้องลุ้นนะครับว่าพี่พิมจะหาทางขึ้นไปบนเฟรมนั้นได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็ถึงบันไดแล้วนะโฟกัสโฟกัสไปรอข้างบนดีกว่าโฟกัสไปหาพี่ฟิล์มเองเช็คพอยต์แล้วค่ะอย่างนี้นะสรุปก่อนสรุปคะแนนตอนนี้นะคะโฟกัสนะคะได้ไป1คะแนนไปก่อนแถวล่างช้าไปโฟกัสถึงเส้นชัยเป็นคนแรกนะพี่ฟิล์มก็ติดนิดเดียวใช่ค่ะเนี่ยไม่รู้หลักการพี่ฟิล์มติดแค่ตรงนี้นะเนี่ยไปพี่ฟิล์มพร้อมนะคะพร้อม
ไปนี่พ่อพัดเกมที่2นะครับพ่อนับค่ะ2พร้อมไปในโฟกัสนำคนแรกนะแต่ว่าคาดว่าพี่ฟิล์มจะสามารถนำโฟกัสได้แน่ๆนะปั๊บอิดปั๊บอิดปั๊บอิดว่ะทุกคนปั๊บอิดเพื่อนต้องคอยเชียร์นะครับว่าพี่ฟิล์มสามารถแซงโฟกัสไปได้หรือไม่และแล้วก็มาแล้วนะตอนนี้โอ้โหแมวน่ารักมากผมเศร้าเหลือเกินทุกคนผมจะแพ้โฟกัสอีกแล้วจะเป็นแน่ยังมกพี่วิวยังอีกเยอะเลยไม่นานไม่นานพี่วิวโอ้ยพี่วิวตามมาติดนะไม่ห่างนะเอาเพื่อนตายอยู่เพื่อนกับตัวแตกเราก็แตกคนคือต้องยังไงต้องไปกระดานเรียบของโฟกัสผิดต้องไปกระดานเรียบไงกระดานแนวตั้งกระดานแนวอ้าวโฟกัสผ่านเฉยเฮ้ยผ่านเฉยได้บ้างไงเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยพ่อเมื่อกี้โฟกัสผ่านยังไงอะมีบังนะบังวะเนี่ยบังแน่เลยทุกคนพี่ถึงไหนเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยฉันสมาธิโอ้โหโฟกัสพี่ฟิวมาแล้วโฟกัสไปก่อนนะทุกคนเจอกันนะคะทุกคนตอนนี้พี่ฟิวไม่ยอมนะครับจี้มาติดนะครับโอ้อันนี้เป็นกล้องโพลารอยด์ป่ะใช่ค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเงียบเงียบเงียบมาเงียบเงียบมาเงียบเงียบเป็นแบบว่าหายใจแล้วต้นคอกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เอาแล้วครับฟิล์มไปแล้วชั้น3ชั้นนี้เป็นของฟิล์มนะโอเคเมื่อกี้ผมขึ้นชั้น3มาแล้วนะครับแสดงว่าชั้น2เนี่ยผมเคลียร์ไปแล้วผมได้ไป1แต้มนะ1-1เสมอกัน1คะแนนพี่ฟิล์มชนะ1โฟกัสชนะ1นะใช่ค่ะทุกคนมาส่วนชั้นที่3นี้ใครจะได้คะแนนไปนะน่าจะมี4ชั้นนะครับน่าจะมี5ชั้นนะเพราะว่าชั้นบนมีอีกอ่ะทุกคนเหรอใช่ชั้นนี้ปุ๊บมันขึ้นบันไดปีกอ่ะครับนี่อยู่ชั้น3อยู่เลยชั้น3ใช่คะพร้อมยังมาค่ะชั้น3จะเป็นคะแนนของใครใครได้คะแนนนี้ไปนะพร้อม3 2 1ไปเฮ้ยพี่บอกช้าตลอดเลยพี่ฟิล์มมันลุ้นกันนะว่าพี่วีมจะสามารถตามน้องโฟกัสได้แบบว่าเหมือนด่านเมื่อกี้ไหมนะชั้นเมื่อกี้ไหมนะนี่เราก็จะเจอกับป๊อปอิดกับอะไรเนี่ยน่าจะเป็นที่แปะรูปนะคะยังไงดีครับพี่วีมเอ้าโอ้ยพี่วีมไม่ต้องการของพี่วีมครับพี่ก็ตกเอาพี่ตกอ่ะเอาผมไม่ได้ติดคอยทุกคนมองค่ะช่วยมากันด้วยค่ะไอ้แต่รอบนี้มันไม่ตกอ่ะอุ้ยพี่วิมนำไปแล้วพี่วิมนำแล้วอุ้ยโฟกัสกับตกเลยโอ้ยมีคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมโน้ตบุ๊กระวังนะครับชิดทางห่างครับด่านชิดทางห่างชิดยังเกิดช้ายังเกิดช้ายังเกิดช้าห่างชิดชิดทางห่างแสดงว่ามันต้องมีอันนึงถูกเอ้าอะไรวะเนี่ยทุกคนเป็นโอกาสของพี่ฟิล์มนะครับก็ตกเหมือนกันเอาพี่ก็ตกนะครับเฮ้ยโฟกัสมองหน้ากันไม่หยุดทำไมนี่เอ้าทุกคนเหยียบไม่ได้อยู่นี่คนอะลองเหยียบที่ตัวแรกก่อนนี้สามารถเหยียบได้ไหมเฮ้ยทุกคนโฟกัสไม่ยอมแพ้พี่ฟิล์มต้องถามแค่ดับพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มผ่านไปได้ยังไงนะกระโดดมาเลยกระโดดเราอย่าไปสนใจยูนิคอร์น3ตัวนั้นต้องกระโดดข้ามไปเลยข้ามไปเลยนะกระโดดข้ามเหรอกว่าจะรู้พี่บีมก็แซงไปแล้วครับตอนนี้กระโดดข้ามอยู่ในความไปเลยเราอย่าไปสนใจทั้งนั้นไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยแย่แล้วทุกคนทำไมครับผมตกเออตกแล้วพี่บีมแย่แล้วเฮ้ยโบนัสคนดีเลยตกอีกแล้วเจอกันพี่บีมไปแล้วไม่นะเอาครับด่าน3ครับจะเป็นคะแนนของใครนะพี่บีมจะสามารถที่จะได้คะแนนของด่าน3ไปได้หรือไม่นะชั้นที่3จะเป็นของใครเอ้าพี่บีมเจอกันด้วยพี่บีมนี่ถึงไหนแล้วโอ้พี่บีมไปไกลแล้วเหมือนกันนะมาไปเจอกันแล้วไปเจอกันด้วยเนี่ยเจอกันเฉยเลยไปแล้วอุ้ยต่อรองเท้าครับห่างกันแค่เอื้อมมือนะเฮ้ยเออ
ผมมาเจอเฮ้ยแล้วใครมานอนอยู่ตรงนี้อุ้ยวะทำไมเธอนอนไม่คะแนนของชั้นที่3ก็เป็นของพี่ฟิล์มครับผมใช่นะคะโครงการชนะนะคะคือโครงการเสมอกับพี่ฟิล์มหรือว่าอะไรคะก็เสมอกันครับเสมอกันนะพร้อมยังหายใจให้ทั่วท้องก่อนสำรวจแบบกันผมสำรวจแบบกันเออสำรวจแบบกันจบตรงไหนเอ่ยเฮ้ยมันจบแค่ข้างหน้าอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มจบแค่ข้างหน้าเองอ่ะชั้นนี้โฟกัสด่านนี้เป็นด่านสั้นนะ1อย่างพานับ1 2 3ว้าวนี่เกินพี่วีมเลยไม่รอหรอกดูนะว่าผมก็จะพลาดไหมเฮ้ยพี่วีมตัวแตกอ่ะเฮ้ยพิมพ์พลาดทุกคนโอ้ตอนนี้โฟกัสไม่คุยกับใครเลยนะครับตอนนี้เพื่อชัยชนะนะจะสามารถที่จะเอาชัยชนะกลับไปนอนกอดคืนนี้นะนั่งเฉยเลยได้หรือไม่นะเราไม่บอกว่าเราร่วมตรงไหนนะให้พี่บีมาโอ้โหเจอกันโอ้โหโอ้โหจับมือกันค่ะทุกคนไอ้เจ้าบ้าจับมือกันไอ้นี่มันร้ายกาจไอ้นี่มันร้ายกาจโอ้ห่างกันนะคือทุกด่านนี่เสียวมากนะแต่อีกแล้วอ่ะได้ไปไม่ได้ยกเว้นชั้นแรกที่พี่บีมไม่สามารถหาวิธีเดินมันจากเฟรมตอบรูปเป็นได้ไหมจะเหมือกันค่ะทุกคนแล้ว2-2อ่ะเสมอครับคืนนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะมีแต่โตแตกเล่นๆกันไปเป็นไงครับด่านนี้เป็นไงครับชวนกันทำไมเนี่ยก็ด่านนี้ก็สนุกดีนะคะทุกคนแต่พ่อก็รู้สึกว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆก็เห็นนะว่าเวลาตกปุ๊บแล้วก็โดดไปใช่ไหมใช่ค่ะโดดไปอีกฝั่งนึงได้แบบโดดโดยที่ยังไม่ได้เล่นเลยใช่ก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับแต่ก็สนุกนะแต่ก็สนุกนะอะไรโอ้ยฟิล์มเนี่ยเอาก็เดินไม่ได้หรือไงเดินชนอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้พี่ฟิล์มพยายามจะเบียดน้องให้ตกลงไปเฮ้ยอย่าไปบอกเขาสิจะไม่ทำอะไรเลยโฟกัสจะไม่ทำอะไรเลยตกเองเฉยนะอ่ะโอเคสรุปเกมนี้นะโฟกัสฟิล์มกับโฟกัสก็เสมอกันไปใช่ค่ะเย้สาวว่าจะแบบชนะโฟกัสแก้มือซะหน่อยแต่รอบนี้ดันมาเสมอซะได้โอ้ใช่ค่ะทุกคนไม่มีทางแบบว่าแก้มือโฟกัสได้หรอกเก็บโอกาสไว้แก้แค้นกันเกมหน้าได้เลยเกมหน้านะครับผมเราจะมาที่เราบอกแล้วเราจะมาแข่งกันแบบไหนนะแข่งแบบป๊อปอินนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่นะคลิปหน้าเราจะทำดีคลิปหน้าเห็นว่าพี่ฟิล์มบอกว่าจะเล่นเกมตามคำบอกพี่ฟิล์มมั่งตามใจพี่ฟิล์ม1คลิปกับการทำเกมใช่ไหมการเล่นเกมเนี่ยดูนะครับว่าคราวหน้าพี่บีมจะให้ผมมาเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรโอเคค่ะสคริปต์นี้นะคะโฟกัสกับพี่บีมแล้วก็พ่อนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมไปแล้ว